อาดีวันนี้ครับผมโจวันทนายจากคาร์บอยไทยใครก็ได้นะครับวันนี้เราอยู่กับพาร์ทของเรื่องการตีวงหรือการตีวงไปทำไมนะจ๊ะวันนี้โจจะมาบอกนะครับว่าทริคในการตีวงง่ายๆสำหรับมือใหม่ที่หัดเรียงมานะครับหรือหัดขี่มานะครับผมว่าพาร์ทของการตีวงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนะครับเราจะพูดถึงพาร์ทหลักคือเรื่อง physical checking หรือทางเช็คทางกายภาพนะครับหรือสุขภาพม้าเบื้องต้นให้เช็คว่าแข้งขาม้าเนี่ยมีอาการเจ็บบาดเจ็บหรือเปล่าจากการขี่นะครับหรือก่อนนำม้ามาขี่ทำไมถึงควรมีการวอร์มอัพก่อนเพราะเราจะได้เช็คได้ถึงว่าม้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับพร้อมขี่หรือไม่นะครับอันนี้หนึ่งนะครับสองเราจะพูดถึงเรื่องบับเบิ้ลที่มีอยู่ในตัวม้าหรือมวลม้านะครับมวลอยู่ในตัวม้าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเอเนอร์จีมากในกรณีก่อนที่เราจะนำม้ามาขี่ถ้าม้าตัวนั้นมีมวลในตัวมากเกินไปมีเอเนอร์จีมากหรือมีบับเบิ้ลมากเกินไปที่เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษเอาแบบสแตนดาร์ดนะครับบับเบิ้ลหรือมวลในตัวของม้านะครับถ้ามันมีมากอาจจะส่งผลทำให้ม้าตัวนั้นมีอาการเฟรชรู้สึกสดชื่นอยากจะวิ่งสะบัดตัวกระโดดหรือสำหรับมือใหม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาการที่ม้าพยศก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นก่อนนำม้ามาขี่ทุกครั้งการวอร์มอัพจึงเป็นเรื่องสำคัญทั้งการลันช์ด้วยการเกาะเชือกตีวงนะครับหรือจะเป็นการเอามาไล่วิ่งเพื่อออกกำลังกายทั้งเช็คเกี่ยวกับเรื่องการตอบสนองในการรับฟังคำสั่งแบบลักษณะนะครับโดยการที่เราจะใช้ position beep นะครับโดยทั้งจะใช้ position beep และการขอคำสั่งด้วยการให้ม้าออกสเต็ปที่เร็วขึ้นสมมุตินะครับโดยจะบีบม้าเดินเข้าไปหาตู้สะโพกแล้วปล่อยให้ม้าวิ่งนะครับคิสก็ขอออกคำสั่งครับป้าว่าม้านะครับคำสั่งได้ดีครับป้าเอ๊ะป้าเราจะลดความเร็วม้าด้วยการโคลดาวน์นะครับโอ้โดยจะค่อยๆถอยระยะออกนะครับเบาๆเห็นไหมครับนั่นถือว่าม้ายังมีการตอบสนองที่ดีต่อการขี่ว่าพร้อมขี่นะครับไม่มีอาการเจ็บแล้วก็เริ่มเอาบัฟเฟิลในตัวออกนะครับแล้วก็รับฟังคำสั่งได้ดีในกรณีที่เราจะเปลี่ยนdirection ของม้านะครับโจจะสลับตัวเองมาอยู่ใน position อีกข้างหนึ่งนะครับด้วยการถอยระยะผ่อนตัวออกเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรยากนะครับเพื่อนๆเราจะพูดเรื่องการใช้ position ช่วยหรือการออกคำสั่งด้วยสัญญาณเสียงนะครับปี position ขอสัญญาณครับมันดูง่ายมากใช่ไหมแต่ก็จะบอกว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเล่นท่ายากไม่ต้องแบบว่ามีทริคโอ้ม้าวิ่งบนหรือว่านี่เป็นเรื่องเบสิกที่คุณสามารถทำเองได้นะครับหากคุณมีพื้นที่ที่สามารถใช้ในการวอร์มอัพม้าได้นะครับอย่าลืมนะครับทั้งฟิสิคอลเช็คกิ้งแล้วก็เรื่องของการรันเอาบัฟเฟอออกนะครับเวลาที่ก่อนนำม้ามาขี่การเตรียมสภาพม้าให้พร้อมเพื่อลดอาการบาดเจ็บหลังจากการขี่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณนะครับฝากติดตามทั้งหัวข้อที่เป็นสาระของคาร์บอยไทยก็ได้เพื่อนๆแล้วคุณจะรักพวกเราและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับการตีวงม้านะครับเพื่อนๆอย่าใช้ความเข้าใจที่ว่าการทำให้ม้าเหนื่อยคือการทำให้ม้ายอมนะครับเพราะจะบอกว่าการตีวงแต่ละครั้งหรือการวอร์มอัพม้าแต่ละครั้งเราวอร์มเพื่อให้ม้าได้แค่เอาบับเบิ้ลออกแล้วก็เช็คสุขภาพแค่เบื้องต้นทางกายภาพของม้านะครับเราต้องการให้ม้ามีเอเนอร์จีในขณะที่เราขี่แบบพอประมาณแบบไม่มากเกินไปนะครับและการขี่ของเราจะเป็นไปแบบเซฟตี้สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเอาบับเบิ้ลออกจากตัวม้าจนหมดนะครับไม่งั้นม้าเราจะขี่แบบไม่มีเอเนอร์จีนะครับ